ครับสวัสดีสหายนักผจญภัยทั้งหลายผมพลานอาร์ตส่งนกวันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหดูเบื้องหน้านั่นสิมันเต็มไปด้วยเหล่ากวางมูสหรือเปล่ามันอาจจะเป็นกวางอะไรสักประเภทหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นเขาทำอะไรกันวะน่ะเฮ้ยนายยิงหมีอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันยิงปืนขึ้นฟ้าฮะเดี๋ยวหมีอยู่นี่เฮ้ยมันจะยิงหมีหรือเปล่าฮะแต่ว่ามันยิงสูงไปหน่อยน่ะเลยไปบนนู้นเลยมันยิงอะไรวะน่ะหรือว่าเขายิงนกวะฮะไม่น่าใช่มันเกิดอาการบั๊กเล็กน้อยกับตัวเกมนะทำให้ศัตรูมันส่งอะไรก็ไม่รู้อยู่โอ้ยเอาละผมพรานอาร์ตวันนี้เราจะมาล่ากวางกันผมต้องการเงินเดี๋ยวเราไปล่ากวางกันสักตัว2ตัวแล้วกันฮะเพื่อที่เราจะได้นำหนังเล่นเนื้อของมันไปขายนำเงินมาใช้กัน นี่เลยน้องกวางตัวนี้น่าจะเป็นมันคือกวางคาริบูนะฮะก็ว่าทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกวางชนิดนี้มีเขาที่สวยงามมากเดี๋ยวผมต้องว่ายน้ำด้วยความระวัดระวังแม่น้ำปิงแห่งนี้เต็มไปด้วยเหล่าจระเข้นะซึ่งมันอันตรายมากสวัสดีน้องกวางเอ้ามันรู้ตัวแล้วมันวิ่งหนีไปแล้วอุ้ยเวนเฮ้ยพวกมึงอะเงียบๆหน่อยได้ไหมกูจะล่ากวางดูมันนัดยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วหมีกูก็วิ่งหมุนใหญ่เลยฮะไม่ไหวแล้วเว้ยเอาหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมเดี๋ยวจะปาระเบิดกดเลยวะเอ้าจะปาระเบิดปาระเบิดเอาไปเลยพวกเวนเอาดิตายไหมตายไหมไม่ตายเหรอเดี๋ยวมันสู้มันสู้มันสู้เว้ยตัวนี้โอ้ระเบิดกระเด็นกระดอนเบิร์ดขอเศษตังค์หน่อยพี่ผมต้องการเงินไปเลี้ยงดูลูกเมียขาหมีสั่นทำไมวะเนี่ยตัด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 อะไรวะโอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์พวกมันผ่านไปนะเดี๋ยวเอ้าสวัสดีป้าผมมีของจะมาขายพอดีเลยโอ้300กว่าบาทเองไงสายไปก่อนก็ได้ผมเฮ้ยน้องกวางเฮ้ยจ๊ะบ้าอย่าหนีสองดอกท่วนเป็นธนูที่แรงมากสาเหตุที่ผมเลือกใช้ธนูแบบคอมเพลเวลาเรายิงใส่สัตว์แล้วเนี่ยมันจะทำให้หนังไม่เสียหายหรือว่าเป็นรอยนะฮะหนีไปไหนพอแล้วผมไม่อยากจะทำร้ายชีวิตสัตว์ป่าผู้ร่วมโลกไปมากกว่านี้ขายแบบพออยู่พอกินนะฮะแล้วในพาร์ทนี้ภารกิจที่เราจะไปทำอันไหนใกล้สุดนี่FNG Center ที่เราไปช่วยหมีชีสเบอร์เกอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาร์มแล้วกันโอ้500กว่าเมตรค่อยๆเดินกันไปฮะดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแถวนี้สวยมากอ่ะผมชอบมากเลยที่มันเป็นลุ่มน้ำเปียกแมะแฉะแล้วก็มีโขดหินมีหญ้ามีต้นไม้มีเสียงนกโอ้โหมันเพลินฮะเพลินมากอ๋อเป็นการว่ายน้ำที่สบายหูเหลือเกินในพาร์ทนี้ผมเลือกที่จะใช้อาวุธแบบโบราณนิดนึงจริงๆไม่มีอะไรหรอกผมไปเพิ่งไปดู The Walking Dead มาเนี่ยผมลืมไปเลยเมื่อก่อนผมติดตามทุกซีซั่นแล้วซีซั่นที่ผ่านมามันออกช่วงกุมภามีนาเมษานี่ใช่ไหมผมเกณฑ์ทหารไงก็เลยลืมไปเลยว่าเอ้ย The Walking Dead ซีซั่น8นะแล้วเพิ่งมานึกออกก็เลยไปไล่ดูเมื่อคืนนะฮะโอ้โหเฮ้ยหมี
ไปไล่ดูเดอะวอล์กิ้งเดดแล้วกันเลยแบบโอ้โหอยากใช้แบบลูกซองใช้ธนูใช้ลูกโม่เนี่ยของริกของตัวพระเอกของเราเดี๋ยวเราล่าหนังหมีกันฮะสวัสดีเจ้าหมีนี่ไงเอาไว้เออนี่ไงสามดอกท้วนอย่ามาหือรือกับแดริลฉันมีหน้าไม้อันทรงพลังไม่ใช่หรอกอันนี้ธนูแต่ในหนังเขาใช้หน้าไม้แม่งโคตรเท่เลยฮะโอเคไปสำหรับใครที่ไม่เคยดูผมแนะนำให้ไปดูเลยถ้าดูย้อนตั้งแต่ซีซั่น1นี่จะสนุกมากนะครับมันคือ number 1 ซีรีส์ในดวงใจของผมเลย The Walking Dead นะฮะโคตรหนุกอะใครดูแล้วไม่หนุกเอาตีนมาเหยียบหน้าผมเลยแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเนื้อเรื่องมันจะยืดยาวนิดนึงเหมือนเขาอยากจะต่อให้มันไปได้หลายๆซีซั่นนะฮะแบบเหมือนเนื้อเรื่องนิดเดียวแล้วมันก็ยืดบทพูดยืดบทอะไรไปโอ้โหกว่าจะจบตอนเหมือนดราก้อนบอลนะฮะที่เขาตีกันตอนนึงแม่ง 10-20 ตอนตีกันไม่ตายสักทีดราก้อนบอลนะเอาจนผมเลิกดูอะเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อนี่คนดูแลกำลังเช็ดคราบเลือดอยู่เลยเสียงดังอย่าตกใจไปเลยผมมาดีเก็บอาวุธเลยก็ได้อะสวัสดีครับคุยกับผมหน่อยแล้วมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม้ถูพื้นตกไปแล้วเนี่ยไอ้มีการถืออากาศด้วยเอาจะควักปืนออกมาทำไมฮะตอนนี้เรามีหมีชื่อว่าชีสเบอร์เกอร์เรียกได้ว่าเป็นเซเลบประจำตำบลเลยก็ว่าได้มันตัวใหญ่ขนนุ่มแต่ว่ามันเป็นเบาหวาน เราก็เลยต้องเลี้ยงมันด้วยแซลมอนลดน้ำหนักจริงอะอะไรอะเดี๋ยวคุยกันยังไม่จบเลยมึงวิ่งไปไหนแล้วเฮ้ยเอามีศัตรูมาบุกพอดีเลย อะไรจะได้จังหวะขนาดนี้ฮะจะมายุ่งกับแดริลใช่ไหมเฮ้ยอะไรนี่ไงไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วไปตามแคร์โรมากูพูดเล่นเออโอ้โหอะไรเนี่ยคุยกันอยู่ดีๆแม่งโอ้ยมีศัตรูมาบุกเฉยเลยเอาละฉันแค่จะบอกว่าไอ้พวกลัทธินั่นจะจับตัวมันแต่ว่าฉันอยากจะให้มันเป็นอิสระใครสักคนควรไปตามหามันแล้วก็เช็คให้ดูว่ามันโอเคดีหรือเปล่าแล้วก็หาแซลมอนให้ชีสเบอร์เกอร์กินสรุปเราจะไปเอามันมาเลี้ยงนะจ๊ะโอ้ยเราจะได้ผูกมิตรกับหมีชีสเบอร์เกอร์ใช่ไหมสุดยอดไปเลยเจ้าหมีเพื่อนรักเดี๋ยวฉันก็จะได้นายมาครอบครองแล้วใช่ไหมเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงดังไว้หนวกหูผมเกลียดพื้นที่บริเวณนี้มากเลยมันเป็นอะไรที่หนวกหูยิงกันทั้งวันทั้งคืนเอ้าตรงนั้นก็มีศัตรูอยู่เห็นไม่ได้เลยผมอ่ะผมจะต้องฆ่ามันให้หมดจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นี่ผมมีลูซิลมาด้วยเป็นไม้เบสบอลเอ้ากูกำลังจะมาฆ่าเลยแล้วโดนวูเวอรีนกัดตายแล้วเอ้าวูเวอรีนไปกัดกับโอ้โหอย่าบอกนะว่าควายจะวิ่งหนีไอตัวแอนนี่แบดเจอร์มาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหกำลังสรรทยายเรื่องไม้เบสบอลลูซิลอยู่เลยแล้วมันก็มากัดศัตรูของเราตายต่อหน้าต่อตาไอเวนเฮ้ยมึงมานี่จะวิ่งหนีอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยใจถึงหน่อยโอ้เกิดเป็นสัตว์ซะเปล่าหำเป็ดโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แอร์สติปเป็นมันแปลว่าอะไรวะลานจอดเครื่องบินแปลว่าลานบินเออครับลานจอดเครื่องบินจะสนามบินก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แอร์พอร์ตสเตเดียมอะไรขนาดนั้นเอ้าไม่ใช่ตรงนี้อ่ะต้องลงไปอีกข้างล่างนะฮะบริเวณนี้เราสามารถเฮ้ยสามารถซื้อรถได้ซื้อเครื่องบินได้แล้วก็มีเอ้ยมีเพชรซ่อนอยู่นะฮะเป็นเปิร์กพิเศษเดี๋ยวเราไว้ไปปลดล็อกในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะฮะ
ผมจะไล่ทำภารกิจหลักอย่างเดียวแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปในคลิปวิดีโอ YouTube นะฮะใครอยากดูไลฟ์สตรีมเล่นเกมสดๆก็เชิญได้ที่เพจ Art Airsoft กันเลยนะจ๊ะอะไรวะเนี่ยแถวนี้เดี๋ยวเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อจับปลาแซลมอนเหรอฮะเดี๋ยวเอาคันเบ็ดออกมายังไงเนี่ยอ๋อสวัสดีโอ้โหมาได้ประจวบเหมาะเวลาขอคันเบ็ดหน่อยจ้าคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบ็ดต้องเอามาตบปลาไปให้ชีสเบอร์เกอร์นะรู้สึกจะหิวโซตั้งแต่ฟาร์มโดนบุกนะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กินอะไรอีกเลยมาแล้วมาตบปลากันเถอะบริเวณไหนดีที่เฮ้ยมีปลากระโดดตรงนั้นพอดีฮะเอ้ยจะเอาไปแล้วก็ค่อยๆสาวมาฮะเออให้ปลามันแบบสนใจนิดนึงเฮ้ยปลากินแล้วมาเอาดิเอาดิอืมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลูดมาลูดมาฮะลูดมาค่อยๆลูดมามาได้ไหมผมลืมวิธีการตกปลาไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแรงมันเยอะมากแต่มันสู้แรงคนไม่ได้หรอกตัวมันเล็กนิดเดียวอ้าวโหตัวใหญ่ใช่เรื่องนะฮะน้ำหนัก13ปอนด์กิโลวะเนี่ย1กิโลเท่ากับ 2.2 ปอนด์ตัวนึง 6-7 กิโลเลยนะสุดยอดมากแซลมอนบ้าเลยตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ my god เดี๋ยวเราต้องไปโอ้โหต้องไปหลายที่เดี๋ยวเราขับรถไปแล้วกันฮะไปอาคารซัพพลายมันแปลว่าอะไรวะซัพพลายซัพพลายผมนึกคำไทยไม่ออกวะโอ้ยจู่ๆก็สมองตันมันคือทรัพยากรเออเป็นแบบเสบียงเฮ้ยโดนให้ตายสินายจะข้ามถนนแบบนี้ไม่ได้นะแล้วศัตรูอย่ามายุ่งกับกูไปไหนก็ไปไปไม่อยากจะมีเรื่องเอาจอดจอดไหมจอดไหมจอดสาดบทแม็กเลยนะเฮ้ยเออดีไปฮะอยู่ๆก็ได้หนังหมีดำมาฟรีเดี๋ยวผมเอามาร์คแผนที่ออกก่อนโอเคขับตามถนนไปเรื่อยๆนะฮะโอเคไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนรับหมามันไล่กัดชาวบ้านอยู่เราไม่ยุ่งแล้วกันนะปล่อยให้เขาแก้ปัญหาชีวิตของเขาเองบ้างถ้าเราช่วยเขาหมดเนี่ยเขาจะไม่มีภูมิต้านทานในชีวิตเดี๋ยวไอ้นี่อะไรฮะฮะโอ้โหลูกโม่ของริกนี่มันสุดยอดจริงๆแต่รู้สึกในเรื่องเนี่ยมันลูกโม่ของริกจะเป็นจุด44แมกนัมนะแต่นี่เป็นลูกโม่กระป๋องแป๋งอันเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวศัตรูรู้ตัวเราต้องค่อยๆไปแล้วกันฮะถอยมาแล้วก็หยิบธนูเดริวออกมาฮะ my godมีศัตรูอยู่ทั้งสิ้น3ตัวไม่น่าใช่มันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องตามหาชีสเบอร์เกอร์แล้วก็ช่วยมันผมก็นึกว่าชีสเบอร์เกอร์อยู่ที่ฟาร์มนั่นนะเมื่อกี้โอเคถ้ามีแค่3ตัวมันจะเป็นอะไรที่อีซี่โอ้ยผมไม่มีธนูไฟว่ะยังไม่ได้ปลดล็อกสกิลพิเศษนะฮะเราใช้อะไรดีในการจัดการมันลูซิลต้องมาพวกมันอยู่3ตัวผมเชื่อได้เลยว่าผมจะจัดการมันภายใน4วินาทีเฮ้ยลูซิลแม่งโหดวะฮะโอ้โหฟาดทีเดียวสมองไหลสุดยอดได้ยินเสียงวิทยุฮะชีสเบอร์เกอร์ได้ยินอะไรชีสเบอร์เกอร์ทางเสียงวิทยุเสียงมันอยู่ใกล้ๆ All right, we're เดี๋ยวเสียงมันมาจากไหนเนี่ยเสียงมันมาจากตรงนี้นะ Hello? อะไรไม่ใช่เฮ้ยเสียงตัวอะไรอะเอาแล้วไง โอ้อยู่นั่นมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยยังไงผมเก็บอาวุธไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมัน
จะตื่นตระหนกตกใจนะสัตว์ป่าสวัสดีชีสเบอร์เกอร์ฉันมาหาแล้วนะกินปลาไหมจ๊ะเอาฟื้นแล้วเหรอถ้าทางจะหิวสิเอาไปเลยกินไปนี่ฉันเออขอรูปหัวหน่อยโอ้โหขนนายสากมากยิ่งกว่าขนหมอยโทษฮะที่พูดหยาบคายผมนายสากมากเลยรู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่แชมพูมาเป็นเวลานานเอ้ชีสเบอร์เกอร์เราได้พวกเพิ่มแล้วเขาทำอะไรเนี่ยโอ้โหต้องคุ้มกันหมีนะฮะเอาวะลูกซองไปไอ้พวกซอมบี้รีโหลดเร็วหมีวิ่งหนีไปไหนแล้วเนี่ยไอ้ชีสเบอร์เกอร์โอ้โหขย่ำศัตรูใหญ่แล้วโอ้ยนี่ไงกระโดดขึ้นไปอ๋อโอ้โหมันรุนแรงว่ะเราไม่มีชุดเกราะด้วยลูซิลต้องมาแล้วปืนอะไรเราไม่ใช้แล้วฮะนี่ไงลงมาจากรถลงมาจะลงมาไหมฮะไอ้พวกบ้าเอาดิมาไหมโอ้ยชีสเบอร์เกอร์ช่วยพ่อด้วยโอ้โหมันเอาผู้ใหญ่แล้วชีสเบอร์เกอร์นี่ไงเอาไหมวิ่งหนีทำไมสนุกดีวะโอ้นี่ไงคอมโบกันหัวแตกไปเอายังฟื้นขึ้นมาอีกฟื้นมาทำไมฮะนี่ต้องให้โดดฟาดนึกว่าหนังจาพนมแม่โอ้โหไม่ก็อดสุดยอดอะไม่เป็นไรนะลูกพ่อบาดเจ็บมากๆเลยโอ้โหรู้สึกตอนนี้ FPS ผมร่วงหนักมากนะครับตกไปเหลืออยู่30-40ฮะอัดเกมไปด้วยแบบ 2K นะฮะสุดยอดมีศัตรูอยู่มันอะไรล่ะดูศพดีฮะเก็บตังค์เพลินเลยนะโอเคว่าไงชีสเบอร์เกอร์อยากให้พ่อลูบหัวหน่อยไหมนายควรถอยออกมาน่ะทำไม FPS มันตกหนักขนาดนี้ฮะเพราะมันเป็นภูเขามีน้ำมีอะไรปะโอ้โหภาพสวย My God ชีสเบอร์เกอร์ไปกันลูกไปชีสเบอร์เกอร์ไปกันไปไหนเนี่ย ภารกิจน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำภารกิจหลักกันต่อที่นี่ที่เราถูกช่วยเหลือไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะมีภารกิจหลักอยู่เพียบเลยฟาสทาวเวลไปฮะน้องแอดกลับมาแล้วจ้าสวัสดีทุกคนเราจะช่วยใครก่อนดีเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่สุดอ่ะไปช่วยผู้หญิงนี่ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้เหยื่อคนใหม่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกคนที่แล้วจะตายมันเฮ้ยนายลืมอะไรหรือเปล่าว่านายโดนจับมัดมืออยู่นะเมื่อกี้มันลุกยืนเฉยเลยฮะอุ้ยไม่ตายด้วยอะไรวะโอ้โหเป็นศัตรูที่ไม่เป็นไรอะไม่พอใจอย่างนั้นเหรอไม่ทำก็ได้ไหนมีอะไรก็ว่ามา
โอ้ไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยว่าคุณจะกลับมาแต่ก็เซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยมีการเพิ่มระดับความรักษาความปลอดภัยที่ชาเลตแต่โชคดีสำหรับเราที่พวกมันนั้นไม่เป็นการเป็นงานเลยที่นั่นถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับผู้ที่ถูกเลือกไอ้พวกลัทธินั่นแหละคุณรู้อะไรไหมเจคอบมันสอนให้ซ้อมยิงกับเป้าที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้แม่งโหดว่ะไอ้เวนนี่มันไม่ให้คุณค่ากับชีวิตเลยนอกจากคนที่อยู่ในลัทธินั่นส่วนคุณก็มุ่งหน้าไปที่ชาเลตคือกระท่อมบนภูเขานะฮะแล้วก็ฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ระเบิดที่นั่นซะหลังจากนั้นก็มองที่นั่นระเบิดกลายเป็นผุยผงฟังดูดีใช่ไหมโอเจฟังแค่นี้ก็รู้ว่าเธอนี่มันโหดร้ายทารุณจิตใจนี่ยิ่งกว่าไอ้เจคอบหรือเปล่าดูแต่ละอย่างที่มันสั่งมาดิโอ้โหที่ไหนเนี่ยมันสั่งให้เราไปโอ้โหข้างล่างนู่นเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์ไปกันดีกว่าหวัดดีชีสเบอร์เกอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนวะอ๋อทางนี้เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยสวยว่ะอันนี้เป็นเครื่องบินแบบของเวียดนามหรือเปล่าฮะลายเหมือนตอนสงครามเวียดนามสวยว่ะไปชีสเบอร์เกอร์นายขึ้นไม่ได้นะวิ่งไปก็แล้วกันนะลูกเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นกิโลกว่าเองนะให้หมีวิ่งไปไอ้บ้าแล้วทำไมเสียงมันบั๊กวะฮะไม่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์อุ้ยภาพสวยอะดูดิผมขออนุญาตเอ็นลำฮอนะฮะให้ดูรอบๆภูเขาต้นไม้สายธารหูทำไมข้างล่างมีไฟไหม้วะฮะเราไม่สนใจเราจะไปภารกิจอย่างเดียวฮะผมงงคือตอนนี้มันไม่มีเสียงครับคุณผู้ชมเป็นไรก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยยิงปืนแล้วก็มีเสียงเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาเงียบกิบเลยโอเคเราจะไปให้เงียบที่สุดนะฮะโดยการกระโดดร่มลงไปไปโยยอย่าเห็นอย่าเห็นมันเห็นแล้ว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 หรือเปล่าโอ้โหอ๋อมันมีหอคอยสไนเปอร์อยู่ก็ว่าทำไมมันเห็นเราได้จากระยะไกลค่อยๆไปลูกค่อยๆไปเออไปแลนดิ้งข้างล่างนี้แล้วกันนะฆ่าเป้าหมาย2คนนี่อ่ะมาทงๆอย่างนี้เลยนะผมจะไปจัดการเจ้าสไนเปอร์เดี๋ยวๆตกเขาตกเขาตกเขาโอ๊ยๆๆๆมันสูงมันสูงมันสูงค่อยๆไปอย่าตกอย่าตกไม่เอาไม่เอาชิดเบอร์เกอร์รับพ่อหน่อยพ่อตกแล้วขาพ่อแทบหักไอ้พ่อตอนนี้ผม The Walking Dead บ้าบอนะไม่ได้หยิบสไนเปอร์มาเลยเดี๋ยวผมต้องไปจัดการเจ้าสไนเปอร์บนนั้นแล้วก็เก็บปืนมันตอนนี้เหมือนมันเปิดบทสวดคำสั่งอะไรสักอย่างอยู่ให้กล่อมประสาทผู้ฟังสั่ง Easyอยู่นิ่งๆนะลูกโอ้โหตัวใหญ่เท่าบ้านเท่าเมืองศัตรูจะเห็นไหมเนี่ยปืนอะไรของมันนี้โอ้ยหนอโอเคอย่างน้อยมันก็ยิงระยะใช้ธนูเหอะนะถ้าจะซูมได้แค่นี้ก็ไปพุชมาด้วยความเงียบพุชโอ้เชี่ยอยู่ได้แค่2คนเหรอน้อยเกินไปหรือเปล่าที่นี่มันเป็นสถานที่ฝึกเลยนะทำไมมีศัตรูอยู่แค่2คนอ๋อนั่นไงโอ้โห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 ไม่น่าทักเลยว่าศัตรูอยู่น้อยในตัวตึกเลยฮะมีหรือเปล่า
ภาวนาว่าอย่ามีเลื่อนเฮ้ยตู้เซฟเก็บของหน่อยโอเคมีตังอยู่250เองอ่ะเหมือนมันได้ยินเราหรือเปล่าเนี่ยหวัดดีขยมโชว์ขยมโชว์เอ้ามันไปห้องใต้ดินเหรอฮะลงไปข้างล่างได้อ๋อทางนี้ทางนี้นายใช้ธนูเหมือนกับฉันเลยนะปั๊ดเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหแล้วก็วางระเบิดที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้น2ได้เลยโอ้โหนี่มันแหล่งซ่องสุมกำลังเลยนะเสื้อผ้าเอาฟิตนิดรองเท้าเป๊ะทุกคนน่ะต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นตู้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหนังสือเลยฮะมีหนังสืออยู่ข้างในตู้พวกนี้ใช่น่าจะเป็นคำสั่งสอนอะไรของลัทธิบ้าเนี่ยนะวางระเบิดจ้าเดี๋ยวๆมีรูปฟักยูอยู่ด้วยเออโอ้โหมี RPG ให้อย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องใช้อย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหยิบมันเลยแล้วกันโอเคแล้วก็สแตนบาย MP5 เก็บเสียงรอไว้เลยบริเวณนั้นมีศัตรูอยู่ร่วม10ตัวนะเฮ้ยทำไมมาอีกทีแล้วมันก็ค่ำเลยวะเวลาผ่านไปไวเหลือเกินฮะเดี๋ยวกูติดอะไรเนี่ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะวางระเบิดเดี๋ยวผมจัดการเจ้าสไนเปอร์บนนั้นก่อนโอเคโอ้โหต้องยิงหลายนัดหน่อยปืนนี้มันไม่มีกล้องผมยิงไม่โดนหัวมันโอเคไปแล้วกูไปอยู่แล้วไปแล้วทุกคนอย่าเห็นกูไปแล้วน้องอาร์ตไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยกูหนีแล้ว4 3 2 1ระเบิดโโอ้ my god เละดีเอาดิอ่ะแค่เนี้ยเสร็จแล้วเหรอเราต้องหนีต่อไหมเนี่ยหรือว่าจบภารกิจแล้วเรายังฆ่าพวกมันไม่สะใจเลยโอ้ยยิงไม่โดนใครเลยเหรอชิดเบอร์เกอร์ระวังเอาพีจีไปอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยหักคอหน่อยโอ้ยปาล ปาไม้เบสบอลติดเสาเมื่อกี้โอ้โหอุตส่าห์สโลโมชั่นอย่างสวยงามมันไม่จบกับเราใช่ไหมเนี่ยมีวิทยุมันเนี่ยทำเป็นขู่ทำเป็นขู่นึกว่าเก่งอะโดกระจอกสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะภารกิจที่เหลืออีกเพียบเลยนี่อีก2ที่2คนนะฮะที่เราจะต้องไปรับภารกิจมันโอเคภารกิจเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไปแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบาย See you guys next time See you again ปูนๆฮะ